เรื่องพระวีระเถระผู้ชนะกิเลสได้แล้วในกับที่91นับถอยหลังแต่พัทระกับนี้ท่านปฏิบัติที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีวันหนึ่งท่านเก็บดอกคนที่สออมีลักษณะคล้ายกับดอกยางทาย มาบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยบุญกรรมนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วเกิดในตระกูลกษัตริย์ในกับที่35ถอยหลังแต่พัทรรกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิพระนามว่ามหาปตาปะเท้าเธอเสวยราชโดยธรรมสม่ำเสมอยังหมูสัตว ให้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์ท่านกลับมาเกิดเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะในกับนี้อีกบำเพนทานแก่คนกำพระและคนเดินทางไกลเป็นต้นได้ถวายขียรพัดแก่พระสงฆ์ท่านบำเพ็ญกองการบุญกุศลอันสำเร็จด้วยทาน และสังสมประโยชน์คือพระนิพพานนอกนี้ในภพนั้นดังพรนนานามานี้แล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบังเกิดในตระกูลอมาตของพระเจ้าประเสนที่โกศลในกรุงสาวัตถีในพุทธุปปบาทการนี้คนทั้งหลายขนานนามท่านว่าวีระ ท่านเจริญวัยแล้วประกอบด้วยคุณทั้งหลายมีความสมบูรณ์ด้วยพละและชวนะเป็นต้นสมชื่อเป็นผู้กล้าหาญในสงครามเมื่อมารดาบิดาจัดหาภรรยาให้โดยการทำความผูกพันก็ได้บุตรคนเดียวเท่านั้นอันเหตุแห่งบุรพกรรมตักเตือนอยู่เห็นโทษในกามทั้งหลาย และในสงสารเกิดความสลดใจจึงออกบวชเพียรพยายามอยู่ได้เป็นผู้มีอภินญ,ญาหกต่อการไม่นานเลยสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอปปทานว่าเราเป็นคนเฝ้าพระอารามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ถือเอาดอกยางทรายไปบูชาพระพุทธเจ้า ในกลับที่91แต่พัทระก,กับนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใดด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกลับที่35แต่พัทระก,กับนี้เราได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิองค์หนึ่งเป็นจอมประชามีนามว่ามหาปตาปะ มีพระมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกขแปและอภินยาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วก็ภรรยาเก่าของท่านประสงค์จะให้พระเถระผู้บรรลุพระอรหันต์อย่างนี้แล้ว ยับยั้งอยู่ด้วยความสุขอันเกิดแต่พละสมาบัติให้ศึกพยายามประเล้าประโลมโดยในต่างๆในวันหนึ่งได้ไปอย่างที่พักในเวลากลางวันเริ่มแสดงมายาหญิงมีเล่มายาเป็นต้นลำดับนั้นท่านพระวีระคิดว่าหญิงคนนี้เป็นคนโง่แท้หนอ ประสงค์จะเล้าโลมเราอุปมาดุดมีความประสงค์ให้เขาสิเนรุราชสั่นสะเทือนด้วยลมปีกของลิ้นไรดังนี้แล้วเมื่อจะแสดงความที่กิริยาของหญิงนั้นไม่มีประโยชน์จึงไดาาาาา้ภาสิทธคาถาว่าวีราเทระคาถาสุภาษิตเกี่ยวกับการชนะกิเลส เมื่อก่อนผู้ใดเป็นผู้อันบุคคลอื่นฝึกได้โดยยากแต่เดี๋ยวนี้ผู้นั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกฝนได้ดีแล้วเป็นนักปราบมีความสันโดษข้ามความสงสัยได้แล้วเป็นผู้ชนะกิเลสมารปราศจากขนพองสยองกล้าวปราศจากความกำหนัดมีจิตตั้งมั่น ดับกิเลสและความเร่าร้อนได้แล้วจบวีระเทระคาถาหญิงนั้นฟังคำนั้นแล้วคิดว่าเมื่อพระเทระผู้เป็นสามีของเราปฏิบัติได้เช่นนี้การอยู่ครองเรือนของเราจะมีประโยชน์อะไรดังนี้เกิดความสลดใจ บวชในสำนักนางภิกษุณีทั้งหลายเป็นผู้มีวิชาสามต่อการไม่นานเลยเรื่องพระวีระเทราจบ